คุณผู้ชมครับหลังจากช่วงที่แล้วเราบอกว่าเราจะมาแนะนำเรื่องอุปกรณ์การเล่นสกิมบอร์ดครับพี่กันครับตัวสกิมบอร์ดนี่มีไซส์มาตรฐานหรือว่ามีความกว้างความยาวโดยปกติเนี่ยคือต้องเป็นไซส์นี้ป่ะครับหรือว่ามีไซส์อื่นด้วยจริงก็มีหลายขนาดครับก็จริงๆขึ้นอยู่กับน้ำหนักคนที่เล่นฮะก็ถ้าน้ำหนักมากหน่อยก็แผ่นใหญ่ขึ้นก็จะดีกว่าสำคัญไหมว่าทำมาจากไม้อะไรไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ว่าสำคัญที่รูปทรงความโค้งของแผ่นนะครับครับผมทรงโค้งครับก็หลักการมันคือยิ่งโค้งมากก็จะเล่นง่ายเพราะว่ามันงอนเวลาโยนมันก็จะไม่ปักพื้นแต่ว่ายิ่งโค้งมันก็จะแรงเสียดสีมันก็เยอะขึ้นก็จะไปได้ไม่ไกลเท่าแผ่นที่เรียบกว่านี่ก็ต้องเลือกเอาแล้วนี่ที่ผมสังเกตเห็นจะมีรอยร่องรอยอันนี้ไม่ใช่คราบสกปรกไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้คือเป็นขี้ผึ้งเป็นแว็กซ์เป็นเซิร์ฟแว็กซ์เหมือนเอาไว้ไม่ให้เท้ามันลื่นจำเป็นไหมครับถ้าเป็นแผ่นแบบนี้ก็จำเป็นต้องใช้นะครับแต่ว่าแผ่นรุ่นใหม่ๆบางคนยี่ห้อใหม่ๆเขาก็จะทำมีติดแผ่นกันลื่นเป็นเขาเรียกว่า EVA ครับผมโฟมเข้าไปก็จะไม่ต้องใช้ก็ที่สังเกตเห็นคร่าวๆแล้วตรงนี้สำคัญมากๆแอบเห็นทั้งในเสื้อของพี่กันด้วยแล้วก็ที่บอร์ดของพี่กันนี่คือสัญลักษณ์ของทีมหรือว่าของอะไรครับเป็นยี่ห้อผมเองเป็นยี่ห้อของพี่กันก็คือบอร์ดนี้พี่กันเขาทำเองครับอ๋อพยายามพัฒนาอยู่ครับผมน่าสนใจแล้วนะฮะแล้วด้านหลังของบอร์ดอันนี้ต้องเคลือบอะไรบ้างฮะนี่ผมเคลือบยูริเทนครับให้มันลื่นกันแล้วกันน้ำด้วยรักษาน้ำด้วยรักษาตัวของผิวบอร์ดด้วยแต่ว่ารุ่นใหม่ๆบางคนเขาจะติดเป็นแผ่นกันกระแทกกันรอยข้างใต้ครับก็จะแต่ละยี่ห้อก็จะเทคนิคไม่เหมือนกันอ๋อครับพี่กันครับนอกจากตัวบอร์ดเนี่ยที่ทำมาจากไม้แล้วสามารถใช้วัสดุอื่นทำบอร์ดได้ไหมฮะก็จริงๆถ้าเป็นแฟลตแลนด์ก็จะเน้นเป็นไม้กันนะครับแต่ว่าถ้าอีกชนิดหนึ่งที่บอกว่าเอาไว้เล่นกับคลื่นเนี่ยครับผมเขาก็จะทำจากตรงไส้กลางจะเป็นโฟมแล้วก็เคลือบด้วยพวกคาร์บอนไฟเบอร์อีพ็อกซี่อะไรครับเพื่อที่ให้มันลอยน้ำด้วยลอยน้ำน้ำหนักเบาสำหรับอันนี้ก็คือจะเน้นหลักๆก็จะเป็นไม้เน้นเป็นไม้สำหรับเล่นริมชายหาดเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมอ๋อแล้วความสวยงามของบอร์ดเนี่ยครับที่จะมาเล่นเนี่ยฮะส่วนใหญ่เขาเลือกบอร์ดจากอะไรฮะความสวยงามหรือว่าขนาดหรือว่าอะไรที่เหมาะสมหลักๆก็จะเป็นขนาดมากกว่าแล้วก็รูปทรงก็สำคัญเหมือนกันแต่อันนี้ของผมจะทำให้ดูเหมือนแผ่นเซิร์ฟบอร์ดก็ดูสวยคลาสสิกดีนอกจากบอร์ดแบบนี้แล้วก็ยังมีอีกแบบนึงด้วยครับผมอันนี้เอาไว้เล่นท่าครับผมมันจะง่ายในการเล่นท่าเพราะว่าน้ำหนักสองฝั่งหัวท้ายเนี่ยมันเท่ากันครับผมเวลาเล่นท่าเวลาหมุนบอร์ดอะไรเงี้ยน้ำหนักมันก็จะก็สามารถมีหลากหลายได้ง่ายกว่าครับครับผมเรื่องของความปลอดภัยการเซฟตี้เนี่ยนอกจากเรามีตัวบอร์ดแล้วเนี่ยเรามีตัวอื่นช่วยอีกไหมฮะก็บางคนถ้ากลัวบอร์ดมันทิ่มเท้าเอาก็มีใส่รองเท้าเล่นเหมือนกันครับบางคนก็ใส่รองเท้าเล่นได้ด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะใส่เขาเรียกว่าซ็อกส์จะเป็นเหมือนรองเท้าดำน้ำครับที่เป็นรองเท้าแบบเป็นผ้าๆอย่างที่จะสะดวกเวลาเราลงน้ำเราวิ่งบนทราย
ครับอ๋อครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเรารู้จักกีฬาสกิมบอร์ดกันพอสมควรแล้วรู้จักวิธีการเล่นรู้จักตัวอุปกรณ์แล้วครับเหลืออย่างเดียวครับคือภาคปฏิบัติเดี๋ยวช่วงหน้าครับพี่กันกับผมจะลงไปเล่นสกิมบอร์ดให้คุณผู้ชมนั้นได้ชมกันครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครู่กันครับสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น